ามีกระบวนการในเรื่องของการตรวจสอบนะครับเมื่อพี่ร้องมายื่นเรื่องนะครับก็จะส่งให้สำนักที่รับผิดชอบก็คือสำนักงานที่ดูแลเรื่องกับสิ่งแวดล้อมนะครับให้ลงไปตรวจสอบว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเมื่อมีผู้ร้องว่าลักษณะเบื้องต้นเนี่ยท่านศิระเนี่ยแจ้งว่าเอกสารเนี่ยน่าจะไม่ชอบนะครับเราก็คงจะส่งเจ้าหน้าที่ของเราไปตรวจสอบเบื้องต้นครับมีจะพิจารณาอย่างไรว่าจะเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษไหมคดีพิเศษนี่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยมันตามด้วยเงื่อนไขหลักเกณฑ์ก็อาจจะเป็นลักษณะเบื้องต้นก็คือคุณค่าความเสียหายเกินกว่า100ล้านพื้นที่ที่มีการบุกรุกจำนวนเกินกว่า100ไร่นะครับก็เราต้องดูว่า1มันเข้าหลักเกณฑ์ในเรื่องของความเสียหายกับจำนวนพื้นที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปเข้ามาตรา21ตามข้อกไก่ถึงจอจานของเรานะครับลักษณะการเป็นคดีพิเศษก็จะเข้ามาในลักษณะนี้เพียงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็เรียนว่าเราจะตรวจสอบข้อมูลนะครับที่ทางนี้ได้มายื่นกับเราเพื่อที่จะดูว่าจะเข้าเงื่อนไขเป็นความผิดหรือไม่จำไม่ได้นะครับก็เรียนอย่างนี้ครับว่ากระบวนการการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยของเราก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับเดี๋ยวผมต้องไปตรวจสอบก่อนว่าเรื่องไหนที่เพี้ยนไปบ้างครับความผิดแล้วเนี่ยมันจะเป็นความผิดในขณะที่เป็นคดีพิเศษหรือไม่นะครับก็เรียนไปในระหว่างนี้เราจะสามารถที่จะประกาศการก่อสร้างว่าจะให้ไปได้ก่อนนะครับว่าก่อนไปมันอาจจะเป็นทางผ่านของผมดูข่าวรู้สึกว่าจะมีการก่อสร้างไปแล้วนะครับที่ผมได้ทราบจากข่าวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างไรครับในพื้นที่บอกว่าคือหยุดแล้วแต่ว่าในน้ำคือไม่ได้หยุดจริงๆให้หยุดแต่ว่าบอกออกประกาศว่าหยุดแต่ว่าจริงๆก็ยังมีการแอบก่อแอบต่อเติมแอบตกแต่งอยู่ด้านในครับเดี๋ยวไปดูนิดนึงว่าตรงนี้จะต้องอาศัยกฎหมายของอะไรซึ่งอาจจะเป็นกฎหมายของในจังหวัดนะครับอาจจะเป็นเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการอนุญาตเรื่องการก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ต้องไปดู